ชายเจ้าไปเรียนโรงเรียนเสริมสวยในกรุงกลับมาบ้านนาของฟุ้งไปหมดทั้งกายแถมยังมากับชายใครก็ไม่รู้พี่แค่เพียงแอบดูใจหูหายเห็นเดินครอคู่นางไม่ห่างกายคงเป็นชายที่หมายชื่นชมนิยมรักใครใจพองน้องเอ๋ยพี่ช้ำดวงแดต้องฝืนทนยืนแลเฝ้าชะแงแอบมองช่วยทำนากำนันพ่อน้องแรมปีคอยนับวันน้องพี่นี่จะกลับคุ้มครองเพราะดวงใจแอบมองน้องเจ้าก็รู้พ่อกำนันเชิดชูให้สู่หาแล้วทำไมเจ้าห่วงชายอื่นมาในอุราพี่ช้ำระบมระทมเพราะลูกกำระบม